สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับท่านคมพลจอมขมังเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เราจะไม่เข้าเรื่องหมวดพิธีกรรมนะครับเราจะเข้าหมวดเรื่องพระปลุกซึ่งอาจารย์คมได้เก็บไว้ตั้งแต่เหนือจรดใต้นะครับอาจารย์คมครับพระกรุที่จะมาพูดคุยกันนี้เป็นพระกรุไหนครับมีคุณสมบัติพิเศษยังไงครับเรื่องพระกรุพระเก่าวัตถุโบราณนะ เป็นความชอบส่วนตัวที่สะสมไว้แล้วก็เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลที่อีกหลายๆสิบท่านหลายๆร้อยท่านหรือเป็นพันพันท่านก็จะพากันเก็บนะจะพากันสะสมผมเองก็เช่นกันเก็บสะสมมายาวนานไม่ต่ำกว่า40ปีนะมีการสะสมมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องของพระกรุพระเก่าทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ เหนือจรดใต้ของสยามหรือประเทศไทยของเรานะแล้วก็เก็บสะสมมาโดยไม่ได้คิดในเชิงธุรกิจไม่ได้คิดว่าจะเอาไว้ค้ากำไรนู่นนี่นั่นไม่ได้คิดเลยใจมันชอบใจมันรักนะมันก็เลยอยากจะได้สะสมไว้มันก็คือกิเลสอย่างหนึ่งนะมันคือกิเลสอย่างหนึ่งเลยแหละ เพราะว่าจะอยากในทางดีหรือทางไม่ดีมันก็คือกิเลสอยู่ดีนะแล้วโดยเฉพาะการสะสมนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักหรอกนะในการที่อันดับแรกเราต้องมีการศึกษานะศึกษาและจะต้องดูให้รู้จริงจังว่าอันไหนมันของแท้อันไหนมันของทำเรียนแบบนะเพราะว่าในการที่จะแยกแยะกันให้ได้ 100% คุณจะต้องศึกษาหลายๆด้านจริงๆไม่ใช่หัดดูพระอย่างเดียวไม่ได้นะหัดดูพระอ่านหนังสือพระไม่ใช่เป็นทางหนึ่งแต่ไม่ใช่ทางที่ดีที่ถูกมันเป็นพื้นฐานนะครับมันเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ดีด้วยนะ1เราได้พื้นฐานนะ2ทีนี้คุณจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์นะแล้วประวัติศาสตร์ไม่ใช่ศึกษาเฉพาะประวัติศาสตร์ที่เรียนกันในสถาบันการเรียนหรือที่เป็นนักเรียนนะเท่านั้นใช้ไม่ได้นะครับเราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของภูมิภาคแต่ละภูมิภาคและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ด้วยเพราะว่าประวัติศาสตร์สากลหรือส่วนกลางที่เรานำมาเรียนมาศึกษาเนี่ยเขาสอนเราแบบกว้างๆครับนะเราไม่ได้รู้ลึกหรอกเราอยากจะรู้ลึกเราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเช่นภาคพื้นอีสานมันมีความเป็นมาอย่างไรซึ่งมันก็ไม่มีในประวัติศาสตร์ที่เราเรียนประวัติศาสตร์ล้านนามีความเป็นมาอย่างไรนะประวัติศาสตร์ดินแดนทางภาคใต้มีความเป็นมาอย่างไรนะเราจะต้องรู้โดยละเอียดนะแล้วต้องยุรุกยุคและก็สมัยที่เรานำเอามาบัญญัติกันว่าเป็นแต่ละยุคระยุคเนี่ยตั้งแต่ทวารวดีเชียงแสนนะอู่ทองสุโขทัยอยุธยาที่เราลำดับมาเนี่ยจริงๆแล้วน่ะมันกว้างเกินนะมันเป็นเรื่องของยุคเฉยๆนะซึ่งมันจะเป็นตามนั้นจริงหรือไม่ก็ไม่รู้นะเมื่อรู้ยุครู้สมัยเราทีนี้ต้องศึกษาเรื่องศิลปะอีกนะว่าด้วยเรื่องศิลปะอีกครับศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างเช่นว่าพระพุทธรูปเทวรูปหรือพระเครื่องพระพิมพ์นะเมื่อเรามองเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรู้เลยว่ามันสร้างขึ้นในยุคไหนแล้วมันเป็นศิลปะใดและมันก็ยังมีศิลปะที่ทำล้อแบบกันอีกนะมันมีการทำล้อกันอีกอย่างเช่นว่ายุคอยุธยาทำล้อสุโขทัยนะทำล้อลพบุรีทำล้อทวานะมันก็มีอีกซึ่งมันไม่ใช่เป็นยุคเป็นสมัยอันนั้นมันเป็นเพียงศิลปะนะเรียกว่าทำล้อกันฉะนั้นจะต้องรู้ละเอียดรู้อย่างลึกซึ้งจริงๆจากนั้นฝึกดูธรรมชาตินะเพราะว่าของเก่าเนี่ยจุดที่มันจะตัดสินมันอยู่ที่ธรรมชาติไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นหรอกนะจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ตำหนิพระครับรับรองได้เลยตำหนิพระน่ะทำได้ใครว่าทำไม่ได้นะยิ่งยุคปัจจุบันเทคโนโลยีขนาดนี้จะทำตำหนิแบบไหนให้เหมือนขนาดไหนก็ยังทำได้ครับเรื่องตำหนิก็เป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้นนะสองเนื้อพระสนิมคราบไขทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นพื้นฐานแต่ตัวที่ลึกกว่านั้นนะก็คือธรรมชาติต้องดูธรรมชาติให้เป็นนะ
ธรรมชาติคือความเป็นจริงและหลักความเป็นจริงอายุพระอายุวัตถุโบราณที่ยาวนานมาหลายร้อยปีหรือนับพันปีโดยธรรมชาตินั้นผิวจะต้องเป็นอย่างไรคราบจะต้องเป็นอย่างไรครับไขและสนิมจะต้องเป็นอย่างไรโดยธรรมชาตินะเพราะว่าการทำเรียนแบบนั้นทำได้ใกล้เคียงทำได้คล้ายแต่ไม่เหมือนนะแยกแยะคำว่าเหมือนกับคล้ายออกจากกันให้ได้ครับคำว่าคล้ายนี่มันมีส่วนคล้ายคลึงแต่มันไม่เหมือนเพราะคำว่าเหมือนนี่มันต้องเหมือนเปรียบ 100% ทุกสัดส่วนทุกจุดซึ่งทำไม่ได้นะมันไม่มีใครทำได้นะมันได้แต่ทำได้แค่คล้ายคลึงฉะนั้นการจะแยกแยะคำว่าเหมือนและคล้ายคลึงได้ผู้นั้นจะต้องชำนาญธรรมชาติดูธรรมชาติให้ออกดูธรรมชาติให้เป็นครับถ้าดูธรรมชาติออกดูธรรมชาติเป็นอันนี้คือจบนะถ้าเราไปใช้กล้องส่องเพื่อจะดูตำหนินะหรือจะดูแค่ผิวดูคราบดูอะไรเฉยๆแต่ถ้าขาดความเข้าใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดถึงแม้มันจะมีโอกาสพลาดน้อยแต่ก็ยังมีโอกาสพลาดแต่ถ้าเข้าใจลึกซึ้งถึงธรรมชาติคือจะไม่มีการพลาดนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดฉะนั้นการศึกษาและสะสมเนี่ยจึงสำคัญนะก็คือศึกษาหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างแล้วเอามาประมวลกันแล้วเราจึงจะตัดสินใจได้ว่าเราควรจะเก็บสะสมหรือไม่หรือเราควรจะปล่อยให้ผ่านไปนะ เมื่อเราได้หลักการอันนี้เราก็เลยสะสมนะผมก็เลยสะสมมาเรื่อยๆมาแล้วสะสมทุกเนื้อทุกชนิดไม่ได้เน้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะพระกรุนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเผาเนื้อ ตะกั่วสนิมแดงเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงหรือเนื้อชินเงินหรือแม้กระทั่งเนื้อสำริดเก็บสะสมทุกเนื้อหรือแม้กระทั่งพระเกจิคณาจารย์ยุคเก่านะเช่นเกจิยุคโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5มาจนทั้งถึงต้นๆข้อศ.2500นะเราก็เก็บเช่นกันก็คือเก็บด้วยใจรักนั่นเองนะเราเก็บสะสมไว้ด้วยใจรักทีนี้การประเมินอายุพระกรุนะมันก็แค่การประเมินมันไม่มีใครรู้หรอกว่าอายุพระนั้นอายุที่ชัดเจนจริงๆอ่ะมันเท่าไหร่แล้วอาจารย์ครับในพระกรุเนี่ยเราเจอเนื้ออะไรมากที่สุดครับถ้าเท่าที่อาจารย์เก็บมาเนี่ยถ้าเรียงลำดับเนื้ออะไรมากที่สุดดินเผากับชินเงินดินเผากับชินเงินดินเผากับชินเงินจะมากครับนะเพราะเหตุว่าในการสร้างพระบรรจุกรุในยุคสมัยโบราณก็มักจะหาวัตถุดิบนะหรือว่าชนวนมวลสารที่มีในท้องถิ่นท้องที่หรือในพื้นที่นั้นๆ นำมาสร้างพระไม่ได้เน้นอะไรนะท้องถิ่นไหนพื้นที่ไหนมีแร่ธาตุชนิดใดก็มักจะเอาแร่ธาตุชนิดนั้นแหละมาสร้างมาหล่อมาทำกันขึ้นอย่างเช่นเมืองกาญจนบุรีนะหรือบ้านเก่าเมืองกาญตั้งแต่สมัยก่อนครับกาญจนบุรีนี่เป็นเมืองโบราณก่อนประวัติศาสตร์อีกเมืองหนึ่งก่อนอู่ทองน่าจะร่วมยุคร่วมสมัยครับนะร่วมยุคร่วมสมัยกันก็เอาเป็นว่าไม่ต่ำกว่าพันปีมาแล้วก็แล้วกันแต่ว่ามันจะลึกไปขนาดไหนไม่รู้แต่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าพันปีซึ่งดินแดนเมืองกาญนั้นอุดมไปด้วยตะกั่วนะใต้ผืนดินเมืองกาญจนบุรีโดยเฉพาะท้องที่อำเภอศรีสวัสดิ์ทองพะภูมิเนี่ยใต้พื้นดินจะมีแร่ตะกั่วมากฉะนั้นพระที่ ยุคโบราณที่ สร้างขึ้นบริเวณท้องที่เมืองกาญจนบุรีก็ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องที่ของตนก็คือใช้ตะกั่วบริสุทธิ์หรือตะกั่วน้ำนมครับนะนำมาหลอมละลายแล้วก็เทหล่อเป็นองค์พระและโดยเฉพาะพระท่ากระดานครับพระท่ากระดานเหตุเพราะว่าพื้นที่เขามีตะกั่วเยอะนะเอาอย่างเมืองกำแพงเพชรนะกำแพงเพชรเนี่ยเป็นถิ่นที่ดินดีนะดินกำแพงเพชรนี่จะสวยงามเมื่อนำมาตำมาร่อนมากรองแล้วนำมากดเป็นองค์พระหรือพิมพ์พระแล้วนำไปเผาเนี่ยเนื้อสวยมากมากถือว่าเป็นดินที่สวยที่สุดครับฉะนั้นกำแพงเพชรก็เลยเน้นเอาดินเหนียวที่มีในพื้นที่นั่นแหละมาสร้างเป็นพระรั่วพระเครื่องบรรจุกรุเอาไว้ครับส่วนเมืองใหญ่ๆสมัยก่อนซึ่งเป็นเมืองสำคัญนะเช่นว่าเมืองอยุธยา
รุงศรีอยุธยาเมืองสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีเมืองลพบุรีเมืองเหล่านี้เป็นเมืองหลักหรือเมืองใหญ่สำคัญมาแต่โบราณโบราณเมืองใหญ่หรือเมืองสำคัญก็มักจะมีฐานะดีเมื่อมีฐานะดีนี้ก็เลยคัดสรรเอาชนวนมวลสารที่อาจจะอยู่ห่างไกลนะแต่นำมาสร้างเป็นพระอย่างเช่นนำเอาเนื้อดีบุกนะเอาดีบุกซึ่งมีแหล่งกำเนิดอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนะสามารถสั่งซื้อเอาดีบุกจากดินแดนทางใต้เนี่ยขึ้นมาสร้างเป็นพระหล่อเป็นพระบรรจุกรุเอาไว้ได้มากมายอย่างเช่นกรุราชบุรณะอยุธยาแล้วก็อีกหลายๆกรุในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ของสุพรรณบุรีก็กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุกรุวัดชุมนุมสงกรุวัดการ้องก็จะมีพระเนื้อชินเงินมากนะแล้วก็อีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองละโวหรือว่า เมืองลพบุรีซึ่งก็เป็นเมืองหลักเมืองสำคัญกำเนิดขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำไปนะก็สามารถนำเอาดีบุกหรือว่าชินเงินเนี่ยมาหล่อเป็นพระสร้างเป็นพระมากมายไม่ว่าจะเป็นพระร่วงนะพระร่วงนั่งพิมพ์ต่างๆพระยอดขุนพลหรือแม้กระทั่งพระสำคัญสำคัญเช่นพระหูยานของเมืองลพบุรีนะก็ทำด้วยเนื้อชินเงินนะเป็นส่วนมากซึ่งไม่ใช่ว่าจะไม่มีเนื้ออื่นนะเนื้ออื่นก็มีแต่ว่าจะหนักไปทางชินเงินมากก็คือพระสามเมืองนะศรีอยุธยาสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีแล้วก็ลพบุรีนะถ้าหากว่าเป็นเมืองอื่นๆอย่างเช่นเมืองสุโขทัยเนี่ยก็มีชินเงินนะแต่ว่าชินเงินสุโขทัยไม่ค่อยสวยครับนะเหตุเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากดินแดนทางใต้ในการที่จะสั่งเอาดีบุกหรือชินเงินขึ้นไปหล่อพระให้เป็นเนื้อชินเงินบริสุทธิ์นั้นทำได้ยากฉะนั้นก็ได้ชินเงินหรือดีบุกมาเป็นส่วนน้อยแล้วก็เอาแร่ธาตุต่างๆโลหะที่มีอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคของสุโขทัยนะผสมลงไปนะ เราก็ไม่รู้ว่ามีแร่อะไรบ้างในพื้นที่สุโขทัยฉะนั้นชินเงินของสุโขทัยเลยไม่งามนะไม่มีความงามเหมือนชินเงินของเมืองลพบุรีของสุพรรณบุรีแล้วก็อยุธยาครับเป็นลักษณะแร่ผสมเป็นลักษณะเหมือนดังแร่ผสมไม่มีความงดงามถ้าเราเจอพระในโกกุหนึ่งเนี่ยเราจะเจอทั้งเนื้อดินเนื้อชินเงินพิมพ์เดียวกันไหมหรือแตกต่างกันเลยมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่โดยส่วนมากเท่าที่เราสะสมมาพิมพ์เดียวกันนั่นแหละมีแทบทุกเนื้อมีพิมพ์เดียวแต่มีทุกเนื้อมีแทบทุกเนื้อนะมีทั้งดินเผามีทั้งชินเงินมีทั้งสนิมแดงมีทั้งสำริดเพียงแต่ว่าเนื้อไหนเป็นหลักครับนะบางกรุหรือว่าบางพิมพ์เอาเนื้อดินเผาเป็นหลักนะมีชินเงินบ้างมีสนิมแดงบ้างเป็นส่วนน้อยแล้วก็มีสำริดไม่กี่องค์บางกรุก็เอาชินเงินเป็นหลักมีดินเผาเล็กน้อยครับนะมีสนิมแดงบ้างมีสำริดเล็กน้อยครับแต่ละกรุไม่เหมือนกันแต่ว่ามีทุกเนื้อแน่นอนครับมีทุกเนื้อแน่นอนที่จะเป็นเนื้อเดียวทนๆนั้นหายากครับนอกจากพระเมืองกาญจนบุรีคือพระท่ากระดานครับนะซึ่งพระท่ากระดานนี้เท่าที่พบเท่าที่เห็น 99.99% เนี่ยเป็นตะกั่วทั้งสิ้นเป็นเนื้อตะกั่วหรือตะกั่วน้ำนมครับมีชินเงินผสมประปรายน่าจะสร้างขึ้นในยุคปลายไม่ใช่ยุคเมืองอู่ทองหรือยุคท่ากระดานนะมีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพระท่ากระดานที่เป็นชินเงินนะแต่ถ้าเป็นเนื้อสำริดยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอแต่ก็คงจะมีละคงจะมีแต่เรายังไม่เคยเจอนะอันนี้แหละพระแต่ละเมืองมีทุกเนื้ออยู่แล้วและโดยเฉพาะพระเมืองสุโขทัยนะสุโขทัยเราก็เชื่อกันว่าเป็นราชนีราชธานีแห่งแรกของสยามหรือว่าคนไทยมันจะจริงไม่จริงไม่รู้ประวัติศาสตร์เขียนมาอย่างนั้นแล้วก็สอนเรามาอย่างนั้นเราก็เชื่อไปตามนั้นนะถึงแม้จะไม่เชื่อ 100% นะแต่เราก็เชื่อนะแต่ไม่ 100% แค่นั้นเองนะแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในประวัติศาสตร์นะพ่อเมืองสุโขทัยกษัตริย์สุโขทัยหรือว่าเจ้าเมืองสุโขทัยแต่ละพระองค์ที่สืบสานราชบัลลังก์กันมาก็ร้วนที่จะทำนุบำรุงพุทธศาสนามีความศรัทธาในพุทธศาสนาและโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ในยุคปัจฉิมก็คือยุคปลายๆแล้วนะเช่นว่าพญาฤทัยหรือว่า
ลือไทยใสลือไทยเนี่ยก็มักจะทำนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นส่วนมากไม่ค่อยได้ให้ความสนใจการเมืองการปกครองหรือว่าการทหารแต่ประการใดเน้นทำนุบำรุงวัดนะทำนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักมันก็เลยทำให้สุโขทัยอ่อนแอลงนะอ่อนแอลงเรื่อยๆเหตุเพราะว่าไม่สนใจการเมืองและการทหารฉะนั้นการปกครองถ้าขาดการสนใจการเมืองและการทหารบ้านเมืองจะอ่อนแอลงในทันทีนะแล้วทีนี้นะถ้าหากว่าเราไปสนใจแต่ศาสนามากเกินไปนะมากจนเกินไปเนี่ยมันเกิดโทษนะมันก็ไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นเรื่องดีเฉพาะส่วนตัวบุคคลแต่ถ้าโดยส่วนรวมแล้วเป็นมันเกิดผลไม่ดีแน่นอนนะและโดยเฉพาะในยุคนั้นพระมหากษัตริย์แต่ละเมืองแต่ละแคว้นมีการขยายพระราชอำนาจนะเมื่อมีกองทัพมีทุนทรัพย์มีทุกอย่างพร้อมก็มักจะกรีธาทัพหรือว่ายกทัพไปข่มเหงบ้านเมืองที่อ่อนแอกว่าเพื่อจะยึดให้อยู่ใต้อำนาจถ้าหากว่ายอมกันแต่โดยดีก็ไม่ต้องรบเพียงแต่ว่ายอมอยู่ใต้ราชอำนาจแล้วก็ต้องส่งบรรณาการทุกปีแต่ถ้าเมืองใดไม่ยอมมันก็ต้องรบกันนะมันก็ต้องฆ่ากันนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะกันไปนะอันนี้คือในยุคโบราณนะสุโขทัยก็เช่นกันยุคหลังๆมาเนี่ยเมื่อพระมหากษัตริย์มัวแต่ไปยุ่งกับศาสนามากเกินไปใส่ใจศาสนามากเกินนะขาดการทำนุบำรุงทะแกล้วทหารไม่มีการฝึกปรือทหารก็เลยถูกอยุธยาหรือกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเนี่ยกลืนไว้ใต้อำนาจโดยไม่ต้องลบกันนะ แต่ว่าตอนที่สุโขทัยเป็นราชธานีนะยืนยาวมาก็นับร้อยปีมีกษัตริย์ที่ปกครองสืบสานกันก็หลายพระองค์อยู่แต่ละพระองค์นั่นแหละก็เลยสร้างพระสร้างวัดทำนุบำรุงพุทธศาสนาฉะนั้นดินแดนสุโขทัยหรือศรีสัชนาลัยหรือเมืองสุโขทัยก็เลยมีวัดวาอารามสำคัญมากมายแล้วทั้งแผ่นดินสุโขทัยก็มีการสร้างพระบรรจุเอาไว้เมื่อสุโขทัยล้างลากลายเป็นเมืองล้างไปแล้วนะทีนี้วัดวาอารามที่มันล้างไปกุพระทั้งหลายมันก็เลยแตกออกมาและโดยเฉพาะพระที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของกรุงสุโขทัยนั่นก็คือพระร่วงหลังลางปืนหรือว่าพระร่วงลางปืนกุสวรรคโลกเป็นที่นิยมสูงสุดนะเป็นที่นิยมสูงสุดและถูกจัดเข้าเป็นอันดับหนึ่งในเบญจภาคีเนื้อชินคือพระร่วงหลังลางปืนกุสวรรคโลกสุโขทัยนี่เองแล้วก็ยังมีพระกรุอื่นๆนะซึ่งพระร่วงเนี่ยไม่ได้มีที่เดียวมีทั่วทั้งเมืองสุโขทัยทั้งหมดจะมีกี่กรุก็ไม่รู้แต่ว่ามีเยอะแน่นอนนะมีทั้งพระร่วงหลังลายกาบหมากพระร่วงหลังลางปืนนะพระร่วงหลังเต็มนะพระร่วงหลังบุ๋มอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดตอนนี้ชื่อเหล่านี้เนี่ยเราเรียกกันเองทั้งนั้นมาเรียกกันตามลักษณะพระที่พบที่พบเรียกกันในยุคหลังนี้แหละครับสมัยก่อนเขาก็คงไม่เรียกพระร่วงหรอกนะเขาเรียกพระอะไรก็ไม่รู้ไอ้กาบหมากหลังลางปืนนี้เราก็มาเรียกทีหลังอีกตามลักษณะลายลวดลายด้านหลังของพระนะมันเป็นล่องลักษณะลักษณะไอ้ลางปืนสมัยก่อนปืนแก๊ปปืนคาบศิลาเนี่ยเราก็เลยเรียกล่องลางปืนหรือว่าหลังลางปืนนะไอ้ที่หลังมันเป็นเส้นลายเส้นเหมือนดังกาบของต้นหมากก็เลยเรียกหลังกาบหมากนะไอ้ที่มันเป็นลายลักษณะเหมือนผืนผ้าก็เรียกหลังลายผ้าครับเรียกตามลักษณะนะเรียกตามลักษณะแล้วโดยเฉพาะสุโขทัยมีพระมากมายหลากหลายพิมพ์หลากหลายขนาดเพราะว่าสร้างกันมาแต่ละยุคระยุคพระไม่ได้สร้างขึ้นยุคเดียวและครั้งเดียวแต่ละยุคระยุคก็มีการสร้างและโดยเฉพาะแต่ละ ภูมิภาคของพื้นที่แต่ละสถานที่ก็มีศิลปะแตกต่างกันไปครับแล้วแต่ว่าพระครูนั้นจะแกะแม่พิมพ์ขึ้นด้วยช่างหลวงหรือว่าผู้มีฝีมือหรือว่าจะเป็นเพียงช่างชาวบ้านทั่วไปที่พอทำได้มีจิตใจศรัทธาอยากสร้างพระก็ทำกันไป
ฉะนั้นเรื่องของพุทธศิลป์หรือศิลปะมันก็เลยค่อนข้างจะแตกต่างกันแตกต่างกันไปแล้วก็โดยเฉพาะอย่างที่เห็นที่ชมกันอยู่นี่เอามาให้ชมเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับแค่บางส่วนซึ่งจริงๆแล้วนะสุโขทัยมีพระเยอะแต่เราเอามาแค่บางส่วนที่คนส่วนมากรู้จักนะที่นักสะสมโดยส่วนมากรู้จักรู้จักนี่คือสามารถเรียกชื่อได้นะครับว่าเป็นพระอะไรตั้งชื่อกันเรียกชื่อได้อะไรได้ครับเพราะถ้าจะไปเอาไอ้ลูกย่อยมานะคนไม่รู้จักกันมันเยอะมากครับมันเยอะมากซึ่งแถวนี้ทั้งแถวเท่าที่เห็นอยู่นี้นะอันนี้เป็นพระร่วงหลังรางปืนทั้งสิ้นเลยครับนะมันจะเป็นพลิกได้ด้านหลังให้ดู2 อันครับมันจะเป็นกุไหนบ้างไอ้นี่เราก็บอกตรงๆนะว่าไม่รู้ทั้งหมดหรอกครับไม่รู้ทั้งหมดหรอกจำไม่ได้นะเนี่ยของเขาจะเป็นล่องนะหลังจะเป็นล่องลักษณะเหมือนรางปืนครับก็เลยเรียกกันว่าพระร่วง หลังรางปืนนะอย่างเช่นว่ากุของสวรรคโรกกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุโขทัยนะแล้วก็มีอีกหลายๆกลุ่มซึ่งเราก็ยอมรับว่าเรารู้ไม่หมดหรอกเพราะพระมันเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็เป็นพระร่วงเช่นกันแต่อันนี้เป็นลักษณะมีตัวอักขระหรือว่าเลขยันหรือว่าตัวอุณาโรมประดับที่องค์พระด้วยเป็นลักษณะยืนเหมือนทรงใส่เสื้อเกราะนะเหมือนใส่ชุดเกราะหรือใส่เสื้อเกราะก็เลยพากันเรียกว่าพระร่วงทรงเกราะนะเรียกกันว่าพระร่วงทรงเกราะซึ่งพระร่วงทรงเกราะนี้เหมือนว่าจะไม่พบในเมืองอื่นเลยจะมีเฉพาะที่สุโขทัยเท่านั้นแล้วก็มีหลากหลายพิมพ์นะมีหลากหลายพิมพ์ส่วนอันนี้องค์ค่อนข้างเคืองหน่อยนะแถวนี้องค์ค่อนข้างเคืองอันนี้เป็นทั้งเป็นเนื้อดินเผานะอันนี้เป็นลักษณะของพุทธลักษณะนะเป็นลักษณะนั่งขัดสมาธิครับแล้วก็พระหัตถ์หรือมือทั้งสองข้างเนี่ยกุมไว้ที่เข่าหรือจับเข่านะไม่ได้เอามาวางไว้ที่ตักนะจับเข่าทั้งสองข้างครับอันนี้ในวงการนักนิยมสะสมทั้งหลายเรียกกันว่าพระร่วงนั่งครองเมืองอ๋อพระร่วงครองเมืองพระร่วงนั่งครองเมืองนะแต่จริงๆมันใช่พระร่วงนั่งพระร่วงครองเมืองไม่ใช่นะครับจริงๆอันนี้คือรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่รูปของพระร่วงครับนะพอพระร่วงเนี่ยเป็นกษัตริย์นะแต่อันนี้คือเป็นปฏิมากรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในลักษณะพิมพ์นี้หรือปางนี้ถ้าเข้าไปศึกษาในพุทธประวัตินั้นมันเป็นปางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารนะก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าสู่ปรินิพพานนะประมาณ3เดือนหรือ1เดือนก็จำไม่ได้นะพระองค์ทรงเข้าสมาธิจิตแล้วก็ปลงอายุสังขารนะโดยการประทับนั่งในท่านี้นั่งขัดสมาธิแล้วก็มือทั้งสองกุมที่เข่าทั้งซ้ายขวานะอธิษฐานปลงอายุสังขารว่าถึงวาระเวลาที่จะต้องดับขันธปรินิพพานแล้วก็เลยทำเป็นรูปปริศนาทำออกมาเป็นพุทธลักษณะแบบนี้แต่วงการนักสะสมหรือวงการพระเครื่องมาเรียกว่าเป็นพระร่วงนั่งครองเมืองอาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยทำเป็นบล็อกก่อนแล้วเอาดินกดลงไปเนี่ยเขาหลังจากกดแล้วเขาตกแต่งไหมมีฮะก็มีการตกแต่งหลังจากกดแล้วพอดึงออกมาจากบล็อกต้องตกแต่งหน่อยตกแต่งหน่อยนึงครับบางทีดึงออกมาเนี่ยดินเหนียวนะมันอาจจะโค้งมันอาจจะงอได้ครับหรือว่าด้านหลังอาจจะไม่เรียบไม่ไรนี่ตกแต่งได้นะเขาจะตกแต่งทำให้ไม่เหมือนกันแต่ละองค์บางทีก็ห่างกันไกลใช่บางทีก็เอามาตัดปีกด้านข้างตัดไม่เท่ากันอีกนะตัดห่างตัดทีมีตัดแหลมตัดมนมีตัดชิดองค์พระก็มีแล้วแต่จะทำกันนะมันแล้วแต่จะทำกันมันเป็นเรื่องของอารมณ์ศิลปะศิลปินนะไม่มีอะไรกำหนดกฎเกณฑ์นะส่วนพิมพ์นี้ก็ค่อนข้างเคืองเช่นกันนะอันนี้เป็นลักษณะเป็นพระพุทธปฏิมานั่งขัดสมาธินะคือมามือซ้อนไว้ที่ตักเหมือนพระขัดสมาธิทั่วไปนะอย่างเช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพระแก้วมรกตอะไรพวกนี้แหละนะครับอันนี้เรียกกันว่าพระแม่ย่านะเรียกกันว่าพระแม่ย่าพระแม่ย่าเป็นชื่อผู้หญิงเหรออาจารย์เป็นชื่อผู้หญิงนะที่เรียกว่าพระแม่ย่าเหตุเพราะว่าการแตกกรุครั้งแรกพบครั้งแรกเจอครั้งแรกนั้นแต่กรุขึ้นที่เขาแม่ย่าภูเขานั้นทิวเขานั้นเรียกกันว่าเขาแม่ย่าสุโขทัยครับแล้วพระเอิญไปเจอพระลักษณะแบบนี้แต่กรุที่นั่นก็เลยเรียกกันว่าพระแม่ย่านะเรียกกันสั้นๆนะ
ซึ่งพระแม่ย่านี่ถ้าใหญ่สุดในขนาดฝ่ามือเลยนะนะมีหลายขนาดเขาไม่ได้ทำไว้เพื่อแขวนคอนั้นแน่ดีไม่ได้มีจุดประสงค์นะครับเขาทำเป็นพุทธบูชาทำเอาบุญที่เฉยครับเขาไม่ได้เอาไว้ให้แขวนคอหรือไว้ตั้งบูชาที่บ้านใดๆไม่ใช่ครับพระต้องอยู่ในแผ่นดินของพุทธศาสนาคืออยู่บริเวณวัดเท่านั้นนะแล้วก็มีหลากหลายพิมพ์มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับพระสุโขทัยโดยส่วนมากเท่าที่พบอ่ะ ขนาดนี่เยอะมากเลยตั้งแต่ขนาดเท่าไปก้อยนะจนขนาดเท่าฝ่ามือไล่ตามลำดับไปจะเรียกเล็กกลางใหญ่มันก็เรียกไม่ได้มันเกินมันขนาดมันเกินมันมากเกินอ่ะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมเช่นกันอาจารย์ครับในช่วงสุโขทัยจะมีการสร้าง 84,000 ไหมคือความเชื่อ นี้มันมีมายาวนานแล้วนะครับนะก็คาดว่าน่าจะมีความเชื่อหรือคติความเชื่อสร้าง 84,000 มานานแล้วครับยุคสุโขทัยก็คงเชื่อแบบนี้แล้วเช่นกันนะไม่อย่างนั้นพระสุโขทัยมันคงไม่เยอะขนาดนี้หรอกครับนะ 84,000 นี่ไม่ใช่พิมพ์เดียวไม่ใช่พิมพ์เดียวครับรวมกันรวมกันฮะแล้วอันนี้ก็ยังองค์เขื่องอีกเห็นไหมนะครับผมเป็นลักษณะพุทธปฏิมาประทับนั่งปางบรรลวิชัยหรือว่าปางสะดุ้งมารครับนะหลังค่อนข้างนูนหรือว่าอูมมากๆครับอันนี้เรียกกันว่าพระหลวงพ่อโตครับหรือว่าพระชินราชกุวัดป่ามะม่วงครับนะก็สุโขทัยเช่นกันแต่กรุที่วัดป่ามะม่วงนะ พุทธศิลป์ก็ดูสง่าผ่าเผยแล้วมีเส้นซุ้มคู่ขึ้นมาเป็นลักษณะซุ้มของพระชินราชนะ ทีนี้องค์ค่อนข้างเคืองก็เลยเรียกกันว่าหลวงพ่อโตครับหลวงพ่อโตกูวัดปลามะม่วงอันนี้นักสะสมจะรู้เลยนะก็มีหลายขนาดเช่นกันเนี่ยหลวงพ่อโตทั้งหมดเนี่ยครับอันนี้รู้สึกว่าจะเล็กสุดแล้วนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ป่ามะม่วงครับนะเนื้อนี้มันน่าจะเป็นของเตาทุเรียงออกทุกเขียวอาจารย์ครับอย่างกับองค์สีทองที่เห็นดูในภาพเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ครับ อันนี้เขามาปิดทองที่หลังปิดทองหลังจากขึ้นจากกรุใช่คือเจ้าของหรือคนที่ได้มานะครับนำมาลงรักปิดทองครับนะก็อาจจะรู้จักช่างปิดทองพอดีก็เลยไปให้ช่างเขาปิดให้เนี่ยโดยการทารักก่อนเพราะรักแบบนี้เป็นรักยุคกลางๆรัตนโกสินทร์เรานี่เองครับนะความเก่าของรักลักษณะนี้ครับมันไม่ได้โอ้โหเป็นยุคอยุธยาสุโขทัยไม่ใช่ครับมันเป็นยุครัตนโกสินทร์ยุคกลางๆนี่แหละครับนะนำมาลงรักแล้วก็เอามาปิดทองใช้เองครับนะไม่ได้เดิมมาแต่กรุนะและสุดท้ายเลยที่ค่อนข้างนิยมและราคาแพงนั่นก็คือพระนางพญาหรือว่านางเสน่ห์จันทร์ซึ่งค่อนข้างหายากและโดยเฉพาะนางเสน่ห์จันทร์กรุตะเถนขึงหนังกรุตะเถนขึงหนังกรุวัตตะเถนขึงหนังถ้ากรุอื่นๆก็มีแต่ว่าไม่ค่อยนิยมกรุตะเถนขึงหนังนิยมสูงสุดหรือว่านิยมที่สุดครับเนื่องจากมีหนึ่งรูปลักษณ์สวยงามกว่าทุกกรุครับเอกลักษณ์อัตลักษณ์สวยงามกว่าทุกกรุและสองนะอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเกิดประสบการณ์ค่อนข้างชัดเจนมากกว่าทุกกรุนะก็เลยเป็นที่นิยมมากนะชาติสมัยก่อนนี่ราคาหลักแสนเลยนะครับซื้อหาหรือว่าเล่นหากันในราคาหลักแสนเลยสภาพสวยๆสมบูรณ์อย่างนี้ครับแล้วทำไมถึงเรียกว่านางเสน่ห์จันทร์นะครับเป็นที่เล่าขานกันมาว่าในการเปิดกรุครั้งแรกนะที่ไปพบพระนางเสน่ห์จันทร์เนี่ยพอเปิดกรุออกมาแล้วเนี่ยมันมีกลิ่นหอมอัศจรรย์เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ นะเหมือนดังกลิ่นกฤษณาหรือกลิ่นไม้จันทร์หอมครับมันลอยฟุ้งออกมาจากในกรุนั้นนะทีนี้บรรดานักสะสมทั้งหลายเนี่ยพอได้พระนี้ออกมาแล้วลักษณะเป็นนั่งปานวิชัยเหมือนพระนางพญาและเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเหมือนดังนางพญาพิษณุโลกครับก็เลย ถวายนามท่านว่าพระนางพญานะพระนางพญาสุโขทัยแต่เผอิญว่าตอนที่เปิดช่วงที่เปิดกรุนะมันมีกลิ่นหอมนะกลิ่นแก่นจันทร์หรือว่ากลิ่นกฤษณาหรือว่ากลิ่นจันทร์หอมเนี่ยมันฟุ้งตลบออกมาก็เลยถวายนามเสริมเข้าไปว่าพระนางพญาหรือว่านางเสน่ห์จันทร์นะนางพญาเสน่ห์จันทร์หรือนางเสน่ห์จันทร์อันนี้เป็นที่มาของชื่อนามนะครับเป็นที่มาของชื่อนามซึ่งพระสุโขทัยที่นำมาให้ชมนี้นะและโดยเฉพาะองค์นี้เห็นไหม
ป็นลักษณะเหมือนดั่งพระร่วงยืนทั่วไปนี่ครับท่านี้ก็ลักษณะเป็นพระร่วงเปิดโลกเหตุว่าพระหัตถ์หรือว่าแขนมือทั้งสองข้างเนี่ยทิ้งดิ่งวางแนบลำตัวไม่ได้ยกขึ้นมาไม่ได้ยกประทานพรหรือยกข้ามญาติใดๆแต่ว่าองค์พระนั้นเป็นลักษณะทรงเครื่องแล้วก็มีพระถันสองข้างคือเต้านมชัดเจนเป็นลักษณะว่าไม่ใช่ผู้ชายครับอันนี้เป็นผู้หญิงนะอันนี้เป็นมองยังไงเป็นผู้หญิงแน่นอนเป็นผู้หญิงแล้วลักษณะผ้าที่นุ่งก็เช่นกันนะครับนะอันนี้ไม่ใช่สบงจีวรครับเป็นจีบหรือเป็นชั้นชั้นเป็นลักษณะการนุ่งผ้าถุงอาจารย์อันนี้เขาทำเป็นเทวดาหรือเป็นอิสตรีอย่านิ้วกันไหมอันนี้ถ้าวงการสะสมพระเราจะเรียกกันว่าพระแม่ย่าสุโขทัยอ๋อพระแม่ย่าสุโขทัยเป็นพระแม่ย่าสุโขทัยนะก็คือเป็นอิสตรีนั่นเองครับนะเขาทำเป็นรูปลักษณ์อิสตรีไม่ได้ทำเป็นพระสงฆ์ครับเขาจึงได้เน้นทำนมสองข้างนี้ขึ้นเต้าชัดเจนครับนะคือพระแม่ย่าหรือเราจะเรียกว่าพระร่วงแม่ย่าก็ได้ครับแล้วแต่จะเรียกกันนะอันนี้แหละชิ้นเงินสุโขทัยดูสิมันไม่งามนะครับไม่เหมือนชิ้นเงินเมืองอื่นนะมันจะออกด้านๆยังไงก็ไม่รู้ครับอาจารย์ครับพระชุดนี้มีคนเอานิมนต์ขึ้นคอไหมมีเยอะแยะไปในอดีตในอดีตนี่นิยมมากแต่ถ้าปัจจุบันนี้นะถ้าอย่างนางเสน่ห์จันทร์นี่ก็ยังนิยมอยู่นะครับผมเพราะว่าขนาดเนี่ยไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปกำลังพอดีถ้าห้อยคอนะแต่ถ้าลักษณะนี้มันก็จะเคืองเกินไปครับนอกจากท่านใดที่ชอบพระองค์ใหญ่ๆเคืองๆถึงจะนิยมแล้วส่วนพระร่วงเนี่ยนะพระร่วงเนี่ยถ้าถามว่ายังนิยมกันอยู่หรือไม่ก็ยังนิยมกันอยู่แต่เหตุเพราะว่าหาของจริงของแท้ห้อยคอกันไม่ได้ครับหาของแท้มาบูชากันไม่ได้เหตุเพราะว่าพระร่วงเนี่ยเป็นพระที่นิยมมายาวนานไม่ว่าจะเป็นพระร่วงกรุไหนเมืองใดก็ตามราคาแต่ละพิมพ์แต่ละกรุค่อนข้างแพงอันดับแรกก็ขึ้นต้นกันที่หลักหมื่นหรือหลายหมื่นแล้วจนกระทั่งไปถึงหลักแสนหลักหลายล้านและโดยเฉพาะองค์งามๆนะพระร่วงรางปืนองค์งามๆที่ชนะประกวดมาหลายรอบของวงการพระเครื่องที่ผ่านๆมาเนี่ยองค์หนึ่งหลายล้านบาทครับราคาหลายล้านบาทฉะนั้นแม้จะอยากได้มาแขวนคอห้อยคอก็ไม่มีปัญญาจะหาซื้อครับมันก็เลยเหมือนไม่นิยมไปนะซึ่งจริงๆยังนิยมอยู่อาจารย์ครับพระชุดนี้อาจารย์สันนิษฐานว่าเป็นฤาษีหรือพระปลุกเสกหรือผสมกันก็ถ้ายุคโบราณน่ะพระสงฆ์ไม่มีสิทธิที่จะสร้างหรือเสกพระเพราะว่าสมัยโบราณวินัยห้ามไว้ครับนะจนกระทั่งถึงต้นอยุธยากลางอยุธยาก็เช่นกันครับพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์เนี่ยไม่สามารถที่จะทำการสร้างพระหรือปลุกเสกพระได้เลยครับอาศัยฤาษีทั้งสิ้นอาศัยนักพรตนักบวชนอกศาสนาทั้งสิ้นครับเป็นผู้สร้างให้เป็นผู้เสกให้นะพระสงฆ์ในพุทธศาสนานี้ได้แต่นั่งเป็นประธานเท่านั้นครับนะไม่สามารถจะทำได้เหมือนอย่างปัจจุบันครับเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นธรรมวินัยมันก็ถือแตกต่างกันไปครับในยุคนี้ธรรมวินัยยังห้ามอยู่หรือไม่ก็ยังห้ามอยู่จริงๆยังห้ามอยู่แต่ว่าเราอนุโลมนะคือสังคมไทยส่วนใหญ่อนุโลมไงพออนุโลมมันก็ไม่มีปัญหามันก็ทำได้สร้างได้ครับและโดยเฉพาะอนุภาพของพระร่วงนะไม่ว่าจะเป็นพระร่วงรางปืนพระร่วงหลังกาบหมากหลังไหลผ้านะเอาเป็นว่าตระกูลพระร่วงกันแล้วกันทุกกรุเนี่ยเชื่อกันว่านะเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดมีพระร่วงสักการะบูชาหรือว่าพกพาประจำตัวติดตัวเสมอเนี่ยหนึ่งเสริมอำนาจวาสนาบารมีผู้นั้นสองนะเป็นคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยและสามเสริมวาจาประกาศิษย์นะคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะเขาจะถือมากเลยนะปากพระร่วงเหรอถ้าใช้พระร่วงหรือว่าห้อยพระร่วงอยู่เนี่ยอย่าไปพูดแช่งใครให้ร้ายใครพูดให้ร้ายใครอย่าไปแช่งชักหักกระดูกใครเพราะว่างั้นปากจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนดังพระร่วงครับนะเป็นความเชื่อแต่จะจริงแค่ไหนเปอร์เซ็นต์นั้นอีกเรื่องนึงครับแต่ว่าคนโบราณเขาเชื่ออย่างนั้นจริงนะอันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องพระ แดน
พระขุนศึกก็แล้วกันขุนศึกดินแดนพระร่วงเจ้าหรือว่าพระสายเหนียวของเมืองสุโขทัยนะที่ได้นำมาเผยแพร่นำมาชมกันนะและที่พูดไปทั้งหมดนี้ก็ให้พิจารณาด้วยนะอย่าเชื่อทั้งหมดนะไปเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับเพื่อความไม่ใช่ว่าเราเก่งคนเดียวอะไรคนเดียวไม่ใช่นะครับอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ที่มันพอเชื่อถือได้เราก็จดไว้จำไว้นะแต่อันไหนที่พิจารณาแล้วว่าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรอย่าจดอย่าจำนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อนะผู้ที่มีสติมีปัญญามักคัดสรรเอาเฉพาะสิ่งที่ดีนะฉะนั้นก็จงเป็นผู้มีสติปัญญาก็แล้วกันนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่ไม่มีประโยชน์หรือไรประโยชน์อย่าไปจดไปจำเอาเฉพาะสิ่งที่ดีๆไว้นะมันจะได้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ลูกหลานต่อไปด้วยครับอาจารย์ครับช่วงนี้เรามีงานบุญ ที่รณรงค์มาตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าใครดูคลิปนี้เดือนกรกฎานะครับไม่ต้องแล้วนะครับเรื่องของบุญทานการกุศลต่างๆทั้งหลายอาสมบารมีพ่อแก่ทั้ง3สาขาของเรานะไม่ว่าจะเป็นสาขาอู่ทองสุพรรณบุรีสาขาบ้านมงคลเศรษฐีสาขาเรือนไทยที่อยู่ที่ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเราได้สร้างสาธารณประโยชน์ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้การศึกษาหรือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสหรือแม้กระทั่งทำนุบำรุงศาสนามาโดยตลอดนะเราทำไม่เคยขาดนะและการกุศลในช่วงนี้นะก็จะขออนุญาตนะประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลนี้ไปนะนั่นก็คือการสมทบทุนเพื่อจะทำการบูรณะและก็สร้างเสริมเพิ่มเติมห้องสุขาห้องสุขาห้องน้ำห้องส้วมนะให้กับโรงเรียนวัดดอนมะเกลือตำบลดอนมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานี่เองนะโรงเรียนวัดดอนมะเกลือซึ่งห้องน้ำไม่พอใช้จำเป็นที่จะต้องสร้างเสริมไม่ต่ำกว่า10ห้องแล้วก็บูรณะของเก่าให้มีสภาพที่ใช้งานดีขึ้นจึงขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านที่พอที่จะสละแบ่งปันนะร่วมสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกันนะสามารถโอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยตามบัญชีนี้เป็นเบอร์บัญชีของทางโรงเรียนโดยตรงนะอันนี้เป็นเบอร์บัญชีทางโรงเรียนโดยตรงหรือจะสอบถามรายละเอียดนะจากท่านผอ.หรือรองผอ.ตามเบอร์โทรนี้นะมีเท่าไหร่ไม่ว่านะมีเท่าไหร่ไม่ว่าร่วมบุญร่วมกุศลกันจะมากจะน้อยอะไรไม่เป็นไรหรือถ้าหากว่าเป็นสาธุสิทธิ์กัลยาณมิตรของทางสำนักเราเคยร่วมบุญกุศลกันมาตลอดจะโอนเข้าบัญชีการกุศลของทางสำนักเราก็ได้บัญชีเดิมที่เคยโอนกันนะบัญชีนี้เปิดไว้รองรับบุญทานการกุศลตลอดมาและเราก็สร้างสาธารณประโยชน์กันไม่เคยขาดหรือว่าท่านใดที่มีศักยภาพนะทางการเงินที่พอที่จะจองเป็นเจ้าภาพแต่ละห้องได้ก็ยินดีน้อมรับนะยินดีน้อมรับเลยนั่นก็คือห้องหนึ่งโดยประมาณ 30,000 บาทนะห้องหนึ่งประมาณ 30,000 บาทเป็นเจ้าภาพได้เลยจะเป็นเจ้าภาพเดียวก็ได้หรือจะรวบรวมบรรดาญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายร่วมกันก็ได้นะหรือว่าท่านใดจะบริจาคเป็นวัตถุดิบอุปกรณ์นะเหล็กอิฐหินปูนทรายสีต่างๆได้หมดยินดีน้อมรับทั้งหมดนะยินดีน้อมรับทั้งหมดนะแล้วอีกบุญหนึ่งขออนุญาตอันนี้ก็เป็นสาธารณประโยชน์อีกเช่นกันนะตอนนี้เราจะไม่สร้างวัดนะครับเราสร้างใช้ได้จริงเอาเฉพาะที่มันจำเป็นต้องใช้ก็แล้วกันนะอันนี้ก็คือร่วมกันสร้างเมรุนะสร้างเมรุหรือว่าชาปนสถานหรือว่าเมนเผาศพนี่แหละของวัดทางเรือนะอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดสุพรรณบุรีโดยท่านพระอาจารย์อนุวัฒน์อนุชินโตซึ่งมีเบอร์โทรตามนี้เลยแล้วอันนี้ก็เป็นเบอร์ธนาคารของตัวท่านอาจารย์ที่เป็นผู้ที่ดูแลและดำเนินการก่อสร้างนะซึ่งท่านก็ส่งข่าวมาว่าในตอนนี้ก็รวบรวมปัจจัยทรัพย์ที่โยมมาทำบุญได้ประมาณแสนเศษแล้วนะได้เสาเข็มยังไม่โผล่จากพื้นนะครับแสนนึงเนี่ยใช่โอ้ยังไม่ได้อะไรหรอกอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินหมดนะครับเฉพาะเงินที่อยู่ใต้ดินนี่หลายแสนครับต้องไปทิ้งไว้ใต้ดินหลายแสนคือรากฐานไงสร้างปีหนึ่งครั้งนึงเนี่ยต้องอยู่ได้อย่างน้อย20กว่าปีใช่นะทีนี้ท่านก็สะสมไม่ได้พอประมาณนะก็ว่าประมาณเมษายนหรือช่วงสงกรานต์เนี่ยท่านกะว่าท่านจะเริ่มดำเนินการนะอันนี้ก็ร่วมกันนะถ้าท่านใด
ก็สามารถติดต่อสอบถามท่านได้เลยตามเบอร์โทรนี้แล้วก็โอนเงินเข้าเบอร์บัญชีนี้ได้เลยนะอันนี้เราก็มี2บุญนี่แหละที่จะฝากไว้นะแต่ถ้าว่าเป็นสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์สร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรตอนนี้ขออนุญาตยุติชั่วคราวก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังไม่จำเป็นนะสถานการณ์แบบนี้ยังไม่จำเป็นเอาเฉพาะที่มันจำเป็นจริงๆก่อนที่จะต้องใช้นะจำเป็นจะต้องใช้แล้วทำไมวัดทางเรือต้องมาสร้างเมนในตอนนี้เหตุเพราะว่าเมรุเก่าชำรุดจนไม่สามารถจะใช้งานได้แล้ววันก่อนผมไปมาพังมากกว่าเดิมคือไปดูแล้วเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้นะถ้าหากเผาเนี่ยกระทบความร้อนในเตาระเบิดครับขณะท่านพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าขณะเอาศพประทักษิณาวัดหรือว่าเวียนรอบโบสถ์เนี่ยก็เบื้องก็ร่วงลงมาเรื่อยถ้าจุดพลุถ้าจุดพลุนี่ก็เบื้องร่วงกราวเลยนะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะเห็นใจชาวบ้านที่นั่นไม่มีที่เผาครับเราอยู่ตำบล นี้จะไปเผาเมนตำบลอื่นเขาก็เกรงใจเขาอีกแหละครับมันเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านมีจุดประสงค์อย่างนี้มาเราก็เลยช่วยเหลือกันนะช่วยเหลือกันเท่าที่บริจาคได้นะร่วมสร้างเมนบ้างสร้างห้องน้ำสร้างส้วมบ้างอันนี้แบ่งๆกันไปนะใครดูคลิปนี้ถ้ามีปัจจัยเยอะมีตังค์เยอะรับเป็นเจ้าภาพไปเลยถ้าเป็นเจ้าภาพเลยก็จะดีนะครับผมยินดีน้อมอนุโมทนาพระอาจารย์เบอร์ของพระอาจารย์อนุวัฒน์หลวงพี่ทอมเบอร์ไหนนะอีกเที่ยวนึงนะครับอันนี้เบอร์ของท่านนะโทรติดต่อหลวงพี่ทอมพระอนุวัฒน์เลยครับอันนี้เป็นเบอร์ธนาคารครับผมแล้วท่านก็จะมีของชำร่วยให้ด้วยนะวัตถุมงคลเครื่องรางของท่านน่ะทำเองท่านทำเองท่านทำกับมือของท่านเองครับแล้วก็ไปหาที่อื่นไม่มีหรอกนะใครอยากรู้ไปดูเอาเองไปรับกับมือไปดูเอาเองนะหลวงพี่ตั้งใจทำเองนะครับใช่ของที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเอาเป็นว่าของดีก็แล้วกันครับเพราะท่านทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนานะฉะนั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องการบุญกุศลไว้เพียงนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ